องราวของโรคอุบัติใหม่ค่ะคุณผู้ชมแค่โควิดนี่มันก็ใหม่มากแล้วนะแต่เรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ล้วนๆยังไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับว่าจะติดกับจากมาสู่คนคืออันเนี้ยเกิดเป็นโรคระบาดในโคกับกระบือเท่านั้นจ้ะไม่ต้องกังวลโอ้ไม่กังวลไม่ได้มั้งมันโควิดยังไม่หายเลยมีในโคและกระบืออีกเหรอเออแต่ว่าตอนนี้ปศุสัตว์เขาลงพื้นที่แล้วนะโอเคแม้ว่าดูแลสถานการณ์คุณผู้ชมน่าเป็นห่วงเหมือนกันอันเนี้ยชื่อว่าโรคลัมปีสกินคือน้องวัวกับน้องโคเนี่ยนะคะหรือน้องกระบือเนี่ยเขาจะมีต่อมน้ำเหลืองโตมีไข้สูงและมีตุ่มขนาดใหญ่นี่จะเป็นประมาณนี้อุ้ยดูสิน้ำตาไหลเลยประมาณ2ถึง5เซนติเมตรนะนี่ขนาดตุ่มในผิวหนังแล้วพอตุ่มมันใหญ่แตกแตกปุ๊บกลายเป็นเนื้อตายพอเป็นเนื้อตายเกิดอะไรขึ้นหนอนหนอนเข้ามาและหนอนก็จะชัยเนี่ยหนอนแมลงวันเห็นป่ะมันก็จะชัยเข้าไปในใต้ผิวหนังอย่างนี้ไงค่ะซึ่งสัตว์ที่เป็นโรคนี้นะคะจะซึมเบื่ออาหารอาจจะทำให้เป็นหมันชั่วคราวหรือถาวรและมีโอกาสแท้งลูกและปริมาณน้ำนมเนี่ยน้อยลงโอ้โหดูดิตุ่มจะขึ้นทั้งตัวเลยนะคุณผู้ชมน่าสงสารมากเลยอ่ะคือที่สำคัญคือทำให้เกิดอัตราการตายสูงด้วยไงค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นการพบครั้งแรกในประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีลามไปทั้งหมด18จังหวัดคุณผู้ชมในภาคอีสานพบที่จังหวัดกาฬสินธุ์นครพนมมหาสารคามขอนแก่นมุกดาหารบุรีรัมย์ยโสธรศรีสะเกษสุรินทร์อำนาจเจริญอุบลราชธานีมีมาภาคกลางก็คือกาญจนบุรีนครปฐมประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีภาคเหนือไปที่เชียงรายนี่คือไล่มาตั้งแต่ตอนบนนะเหนือก็เจออีสานก็เจอกลางเริ่มเจอเหลือใต้นะฮะใช่กระจายไปหมดเลยค่ะทางนายสัตวแพทย์สรวิทย์ธานีโตนะคะท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์มีการเปิดเผยว่าหลังพบโรคลัมปีสกินเนี่ยซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยนะคะพบครั้งแรกที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองนะคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้ก็มีการกระจายไปอย่างเยอะมากอย่างที่นี่บอกว่าในหลายจังหวัดมากก็เลยมีการควบคุมห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายวัวควายเข้าออกนอกพื้นที่แล้วแล้วก็เนี่ยค่ะเขาก็จะมีการฉีดพ่นเนาะพวกยาฆ่าเชื้อแล้วก็เป็นพวกยาฆ่าแมลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเป็นตุ่มแล้วอะเป็นหนองแตกอะแล้วมันมีพวกหนอนแมลงวันใช่ปะก็จะได้ฆ่าเขาจะได้แบบเหมือนกับแผลเขาจะได้ไม่เวอะหวะไปมากกว่านี้ไม่ติดเชื้อไปมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับซึ่งตอนนี้มีวัคซีนด้วยนะคะป้องกันโรคลัมปีสกินด้วยนะคะจากเนเธอร์แลนด์มา 600,000 โดสจะมาถึงเมืองไทยเนี่ยวันที่28พฤษภาคมนี้ก็ใกล้แล้วนะคะแต่ที่จะเป็นข่าวแล้วออกมาเตือนกันเนื่องจากว่ามีวัคซีนเถื่อนออกมาหลอกขายมาหากินกับโรคของวัวควายเนี่ยนะใช่นี่แหละนะโอ้โหใจร้ายจังอ่ะเออเขาก็เลยบอกว่ากรมปศุสัตว์บอกว่าเป็นห่วงมากนะเพราะว่าถ้าเกิดฉีดพวกวัคซีนเถื่อนพวกเนี้ยเชื้อมันจะกลายพันธุ์แล้วมันจะทำให้ป้องกันไม่ได้แล้วก็จะยิ่งแพร่ออกไปใช่แล้วตอนนี้เขาก็บอกว่าลดการเคลื่อนย้ายนะคะวัวควายไว้เลยนะคะว่าไม่ให้ข้ามเขตกันเพราะว่าจะได้ลดการกระจายเชื้อตรงนี้ด้วยครับค่ะอันนี้ไม่ติดสู่คนไม่ติดสู่คนค่ะไม่ติดสู่คนแล้วก็แพร่เนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าแพร่มาจากสัตว์ดูดเลือดยุงนะเป็นพาหะใช่ไหมฮะใช่พวกเหลือบลิ้นไรเห็บหมัดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแนะนำถ้าทำได้ก็อุตกางมุ้งให้ก็ลำบากเนาะเพราะบางคนเลี้ยงวัวกางแสลนเก่งมากก็อาจจะพอได้ถูกแสลนได้แสลนแต่ว่าหายใจไม่ออกนิดนึงก็ติดพัดลมเพิ่มแต่ก็ลงทุนเพิ่มอีกก็นี่ไงเขาก็พ่นยาแต่พ่นยาฆ่าแมลงมันมึนหัวนะวัวมันไม่มึนหัวใช่นะคุณผู้ชมลองแนะนำวิธีตามน้องนุ้ยดูนะคะเผื่อจะช่วยได้นะอ่ะข่าวแขก